วันนี้นานากับเชฟประจวบจะมีเคล็ดลับการทำสเต็กมาฝากหน้าตาดูเหมือนอาหารฝรั่งเลยตอนนี้แต่ถ้าไม่อ่านเมนูเนี่ยไม่รู้เลยจริงๆนะว่าวันนี้เชฟทำอาหารไทยเคี่ยวต่อจนกระทั่งตัวมัสมั่นของเรานุ่มนะคะแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะสเต็กมัสมั่นไก่กับมันเทศหน้าตาน่ารับประทานมากๆอยากให้คุณผู้ชมลองเอาสูตรของเชฟประจวบไปลองทำดูนะคะ